แจยังเชื่อไม่จริงถ้าเชื่อจริงพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคฉามิต้องเชื่อและยอมรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแทนที่จะเอาความโลภมาเป็นที่พึ่งเอาความโกรธมาเป็นที่พึ่งเอาความหลงมาเป็นที่พึ่งโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยาสวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้เปลี่ยนห้องนะคะมาอยู่ห้องนี้วันนี้โรมาเนียมีแดดนะคะก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมานะก็ตอนนี้เริ่มอากาศมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะเพราะว่ากุมภาแล้วมันก็ยังหนาวจนถึงพฤษภาอยู่ค่ะแต่ว่าหมายถึงว่ามันจะเริ่มมีแดดทุกวันทุกวันทุกวันขึ้นนะคะนี่แหละค่ะก็มันน่าจะดีขึ้นสำหรับโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้โรมาเนียคนป่วยกันเยอะเหมือนกันนะคะมันจะเป็นลักษณะของเหมือนที่เราเล่าไปเนาะเหมือนเป็นโรคไข้หวัดน่ะแต่ว่าเมื่อวานแฟนเล่าให้ฟังว่าพอดีมีเพื่อนที่ออฟฟิศนะคะที่สำนักงานใหญ่ของเขาอยู่อีกเมืองนึงเขาก็ไม่สบายเหมือนกันเขาอยู่ฝ่ายพวกเหมือนพวกฝ่ายบุคคลอะไรเงี้ยค่ะแฟนไปแจ้งว่าแกไม่สบายหายแล้วค่อยไปแจ้งอะค่ะแล้วเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาก็เป็นเหมือนกันก็เลยถามอาการกันแกก็เลยบอกว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเป็นไข้แล้วก็ปวดหัวแล้วก็เจ็บคอแล้วก็ไม่มีกลิ่นนี่แหละคือมันติดโคนะคะมันก็เลยไม่มีกลิ่นไม่ได้กลิ่นแล้วก็ปากก็แบบเสียรสชาติแฟนบอกว่าแฟนเสียรสชาติแค่วัน2วัน3วันก็หายละเรื่องของลิ้นนะคะแต่ของผู้หญิงคนนั้นน่ะแกบอกว่าเป็นเดือนผ่านมาแล้วยังลดการรับรสของอาหารยังไม่ดีเลยแสดงว่าแกน่าจะเป็นลองโคนะคะลองโควิดเขาพูดอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะแต่ละคนก็บางคนก็ฉีดวัคแล้วก็ติดบางคนไม่ฉีดก็ติดก็จะติดได้ทั้ง2รูปแบบและระยะเวลาการเยียวยาก็จะแตกต่างกันนะคะว่ามันจะหายเร็วหายช้านะคะส่วนตัวดิฉันเองก็วันนี้คิดว่าน่าจะปกติแล้วนะคะตั้งแต่อาทิตย์ก่อนวันพฤหัสวันพุธที่เราทำคลิปเนาะมันมีเจ็บคอนะคะวันนั้นเจ็บคอแล้วก็วันพฤหัสมาเริ่มกินอะไรได้ปกติแต่ว่ารสชาติการรับรู้ของรสนะมันยังไม่ดีนะคะลิ้นอะแต่วันนี้น่าจะดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่ตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาเนาะที่เราโดนโจมตีรอบที่2เนี่ยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยคือรสชาติมันเริ่มเปลี่ยนแล้วตั้งแต่มีไข้วันพฤหัสที่ผ่านมาก็เมื่อวานก็ครบอาทิตย์นึงพอดีนะคะแต่การรับรู้ของลิ้นเนี่ยรับรู้รสชาติอาหารของลิ้นเนี่ยยังไม่ค่อยดีแต่วันนี้น่าจะดีขึ้นมาละในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้กลิ่นดิฉันต้องตัดหัวหอมแดงใหญ่นะคะผ่าครึ่งซีกแล้วก็เอาไปไว้ใส่จานไว้บนข้างๆหัวนอนคือหัวหอมแขกใหญ่ๆเท่ากำปั้นเราค่ะแต่ไม่ได้รู้รสชาติของหัวหอมเลยเขาบอกว่าหัวหอมมันจะดูดซับไวรัสในห้องเราเพราะว่ามันมีไวรัสกระจายเนาะเราหายใจเข้าออกนะคะนั่นแหละค่ะแต่แฟนปกติแล้วแต่ว่าดิฉันช้าทั้งการรับรู้รสอาหารแล้วก็ช้าทั้งกลิ่นที่เราได้ที่เราแบบสามารถรับรู้กลิ่นนะคะมันรับรู้มันได้เห็นมันไม่ใช่สิมันรับรู้รสกลิ่นอยู่แต่ว่ามันรับรู้ได้น้อยสมมติ 100% ตอนนี้มันจะลดลงมาสักไม่ถึง 50% นะคะนะคะแต่เดี๋ยวมันก็หายค่ะคิดว่านะคะไม่ค่อย
ไม่ค่อยกลัวดิฉันจะไม่ค่อยโดนโจมตี2รอบเนี่ยจะไม่ค่อยกลัวว่ามันจะเป็นอะไรแต่ขออย่างเดียวคืออย่าปวดหัวถ้าเป็นไข้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเป็นไข้เนี่ยกินยาแก้ไข้เดี๋ยวมันก็ลดลงมันต่อให้มันลดลงไม่กี่ชั่วโมงก็ตามแล้วนะมันจะเริ่มดีดขึ้นมาอีกนะคะกินยาแก้ไข้ไปหลังจากอาการไข้มันลดลงไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นมาอีกเมื่อกลับขึ้นมาอีกเนี่ยถ้ามันไม่ปวดหัวนี่มันก็โอเคแต่ถ้ามันโดนโจมตีด้วยการปวดหัวด้วยมันทรมานนะฮะนั่นแหละค่ะก็ผ่านมันแล้วถามว่ากลัวไหมมันไม่กลัวเพราะว่าคิดว่ามันไม่เป็นอะไรอะค่ะอันนี้มันเป็นความรู้สึกลึกๆของตัวดิฉันเองนะคะดิฉันคิดว่ามันไม่เป็นอะไรอาจจะเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอยู่มั้งว่าบุญจะต้องรักษาเราอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีน้อยแค่วันที่ปวดหัววันพฤหัสที่ผ่านมาแค่นั้นเองเพราะมันปวดหัวมากอะไรเงี้ยนะคะปวดหัวมากเป็นไข้จะไม่ค่อยกลัวค่ะไม่ค่อยกลัวการเป็นไข้สักเท่าไหร่แต่ปวดหัวนี่มันทรมานนะคะสำหรับตัวดิฉันเองนะเพราะว่าด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นไมเกรนถ้าเราปวดหัวนี่มันจะปวดแบบไม่ค่อยเหมือนปวดหัวทั่วไปอะค่ะมันจะปวดหนักมากนะคะก็วันนี้ก็โอเคแล้วค่ะนะคะถ้ามีแดดร่วมด้วยก็ยิ่งดีอะเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายมันฟื้นฟูได้เร็วมันเป็นวิตามินดีนะคะเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อวยพรให้หายไวๆเนาะนั่นแหละค่ะดิฉันจะเล่าอันนี้ให้ฟังอันนี้ดิฉันไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นแบบที่ดิฉันเป็นหรือเปล่านะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันดิฉันไปต้มตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบสะระแหน่บ้านเรานะคะที่มันมีดิฉันมีตากแห้งอยู่ก็เลยเอามาต้มแล้วดิฉันมาแบบเหมือนแบบเราหายใจเข้าไปอะค่ะแล้ววันถัดมาดิฉันที่เป็นหนักจนแบบไม่สามารถกลืนน้ำลายได้เลยว่ามันจะมีผลมาจากตรงนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเราเป็นมันอาจจะฆ่าเชื้อตรงนี้คอเรานั่นแหละแต่ว่ามันแบบกลางคืนมานะคะเหมือนมันจะไม่มีอากาศเข้าไปได้ว่าขนาดเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันผ่านเข้าไปตรงช่องคอมันก็เจ็บคอมันบาดลงไปนะฮะก็เลยมันเป็นจากตัวนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าเราปล่อยให้มันแบบคือเรากินยาปกติกินยาแก้ไข้ปกติกินยาแก้ปวดหัวปกติแล้วก็กินยาแก้เจ็บคอแก้คออักเสบหรืออะไรก็ว่าไปปกติมันอาจจะไม่ทรมานขนาดนี้อันนี้มันทรมานตรงนั้นแหละค่ะคือเราไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะเราอยากทดลองดูทำไม่นานนะคะทำ5นาทีประมาณสัก3รอบหลังจากนั้นมันก็กลางคืนมาคอนี้แห้งผากไปหมดเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นลักษณะอาการเหมือนกันหรือเปล่าเนาะก็ดูแลสุขภาพค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนที่นี่ก็แบบเป็นไข้เป็นหนาวกันเยอะน่ะแต่ไม่อยากไปหาหมอนะคะเพราะว่าไปหาหมอเขาตรวจแล้วเขาก็ให้เราอยู่บ้านเหมือนเดิมนอกจากเราไม่สามารถหายใจได้เองเขาถึงจะให้เราอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยด้วยการใช้ออกซิเจนเพราะว่าเคยมีลูกน้องของแฟนแกติดโคด้วยแล้วแกมีเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคมะแต่แกรักษาหายไปแล้วแล้วทีนี้แกเป็นโรคเหมือนจะความดันด้วยหรือเบาหวานอะไรประมาณนี้ด้วย50กว่าๆนะคะอายุ50กว่าๆแต่ว่าเป็นหายใจไม่ได้ก็เลยไปนอนโรงพยาบาลเพราะว่าเชื้อมันลงปอดนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณสักอาทิตย์นึงเขาก็ไม่ได้ให้ยาอะไรพิเศษนะคะเขาก็ให้ยาแก้เชื้อลงปอดนี่แหละมั้งแล้วก็ให้ออกซิเจนแกเป็นช่วงๆๆถ้าแกแบบหายใจเองไม่ได้จริงๆหลังจากอาทิตย์นึงแกก็ออกมาแกก็ตอนนี้ก็ปกติแต่ว่าเขาไม่ได้ฉีดวัคนะคะเขาไม่ได้ฉีดวัคเขาไม่กล้าฉีดเนาะนั่นแหละค่ะก็ติดได้ทั้งคนที่ฉีดและไม่ฉีดนะคะก็บางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันป่วยจริงวะทำไมมันแบบฟื้นเร็วจังเลยอันนี้เป็นจริงค่ะเป็นจริงแท้แน่นอนนะคะแต่ว่าใจมันไม่ตกนะเพราะว่าใจไม่กลัวบางคนอย่างที่พูดละค่ะเขาก็จะกลัวมากนะแต่ถ้าใจมันไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยหวั่นวิตกอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราฟื้นฟูได้เร็วนะคะแต่ว่าดิฉันว่าแปลกเพราะว่าหลังจากที่ฟื้นหลังจากที่แบบหยุดหายเป็นไข้อะไรแล้วเนี่ย
อยากกินข้าวตอนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก 9:00 น 10:00 นนี่หิวข้าวเช้ามากเลยปกติดิฉันจะไม่กินข้าวเช้าอ่ะนะคะดิฉันจะกินกาแฟหรือว่าขนมปังหรืออะไรไปอย่างเงี้ยจะไม่กินข้าวแต่ว่าหลังจากวันพฤหัสที่ผ่านมาพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจะเริ่มหิวข้าวตอนเช้าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปแฮะเพราะว่าถามว่าเราเคยเป็นไข้ไหมเราก็เคยเป็นไข้แต่เราก็จะไม่หิวข้าวขนาดนี้แต่นี่มันหิวจนแบบจะต้องหามากินจะต้องทำกับข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะมันเปลี่ยนไปฉะนั้นเวลาเราไม่สบายเราต้องคอยสังเกตตัวเองว่าอาการเป็นยังไงตอนเนี้ยเป็นไข้ตอนเนี้ยเป็นยังไงเจ็บคอมาหรือยังปวดหัวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นตามสเต็ปของมันนะคะเป็นไข้แล้วก็มาปวดหัวร่วมกันแล้วก็มาหลังจากนั้นก็สักระยะหนึ่งก็จะเจ็บคอนะคะก็นี่แหละค่ะเวลาเป็นเนี่ยมันขนาดเราอะว่าเราปฏิบัติธรรมเนาะเราก็ยังมีแบบจะบอกว่าขี้เกียจทุกสวดก็ไม่ใช่มันจะเหมือนมันหลุดจากการภาวนาไปจับอาการของกายนะคะนะหลวงตาบอกว่านี่แหละที่ท่านอยากให้ปฏิบัติตอนที่เรายังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพราะว่าถ้าเราจะไปคิดคาดหวังว่าเฮ้ยยังไม่แก่อย่าเพิ่งปฏิบัติธรรมเลยไปทำตอนเกษียณแล้วก็ได้หรือว่าไปทำตอนที่เรามีเวลาว่างก็ค่อยทำอะไรเงี้ยจริงๆน่ะเวลามันจะเกิดอะไรกับร่างกายเราเนี่ยเราจะไม่รู้นะว่ามันจะเป็นหนักเป็นเบาเป็นมากขนาดไหนแล้วอาจจะเป็นแล้วลาโลกไปเลยอะไรเงี้ยก็มีนะแล้วแต่ฉะนั้นท่านไม่ให้ประมาทในการใช้ชีวิตท่านก็เลยอยากให้เราปฏิบัติตั้งแต่ที่ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เพราะว่าดิฉันสังเกตดูว่าตอนเราไม่สบายเนี่ยเราภาวนาตลอดทั้งวันก็จริงแต่มันไม่ค่อยมีแรงเหมือนกำลังมันไม่ค่อยดีอะค่ะกำลังไม่ค่อยดีเวลาไปนั่งกลางคืนนั่งภาวนาจริงๆเนี่ยก็นั่งได้15นาที20นาทีตั้งแต่พฤหัสมาเนี่ยนั่งยังไม่ถึงน่าจะยังไม่ถึง30นาทีค่ะน่าจะประมาณสัก20นาทีก็พอมันไม่มีกำลังก็คือมันอาจจะไม่ได้เจ็บปวดทางร่างกายแต่ว่าเหมือนกายมันเมื่อยมันล้านะคะมันล้ามันนั่งไม่ได้ก็ต้องนอนภาวนาจนหลับไปแล้วก็สิ่งที่เราจากสมาธิที่มันทรงตัวดีๆเนี่ยเวลาไปนั่งกลางคืนเนี่ยมันเมื่อกายมันล้าเนี่ยสมองมันก็จะคลื่นระดับของสมองมันก็จะไม่สามารถทรงอยู่ได้ในเหมือนเดิมที่เราเคยทำนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยว่าอ๋อมันกายสังขารเนี่ยรูปกายเราเนี่ยกายเนื้อเรามันมีผลต่อจิตของเรามากเหมือนกันพอสมควรเนาะเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแต่ถ้ามันปกติดีอยู่แต่มันคิดไปเรื่องทางโลกจิตมันฟุ้งไปเรื่องทางโลกเนี่ยมันยังสามารถกายมันยังสามารถควบคุมไม่ให้เราพาขาเราไปตัวเราไปได้นะคะแต่เวลาเจ็บไข้ได้ปวดเนี่ยไม่ว่าจะนั่งอยู่มุมไหนมันก็จับทางกายอยู่โอ้ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นไข้เป็นหนาวปวดนั่นปวดนี่อะไรเงี้ยนะคะมันก็เวลาไปปฏิบัติธรรมมันจะไม่ค่อยใจมันไม่ค่อยนิ่งอ่ะใจมันกระสับกระส่ายมันกระวนกระวายนะคะนะคะมันจับทางกายเนาะนี่แหละค่ะก็เรียกว่าโอ้เข้าใจแล้วที่หลวงตาบอกว่าหลวงปู่ท่านจะบอกว่าให้สวดมนต์บ้างนะ5นาที10นาทีอะไรเงี้ยแล้วหลวงคนที่มาหาท่านก็จะบอกว่าไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาป่วยเขามาทำเขาก็แบบเริ่มป่วยแล้วค่อยเริ่มทำอย่างเงี้ยมันจับไม่ค่อยได้ค่ะเอาง่ายๆนะแล้วก็มันไม่มีสมาธิในการจับและมันจะไปจับความเจ็บปวดตามร่างกายแล้วนะคะนั่นแหละค่ะสังเกตดูเวลาเราเจ็บไข้ที่ป่วยค่ะว่าจิตเราเนี่ยหวั่นไหวหรือว่าหวั่นไหวหรือว่าอยู่กับคำภาวนาได้ไหมหรือว่าอยู่กับสิ่งที่เราปฏิบัติได้ดีขนาดไหนมีสมาธิดีขนาดไหนเป็นตัววัดดีมากเลยค่ะอันนี้ใช้จากการสังเกตของตัวเองนะคะว่าเนี่ยแหละวัดตอนที่เราไม่สบายนี่แหละว่ามันเป็นยังไงมันเห็นได้ด้วยตัวเองเลยจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเรามาเล่าให้ฟังค่ะหลวงตาบอกว่าจิตมันดีธาตุมันก็ดีแล้วมันก็สลับกันนะคะธาตุดีถ้าธาตุดีแล้วเรายังมาฝึกให้จิตมันดีเนี่ยมันก็ยิ่งดีมากขึ้นมากขึ้นน่ะมันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนี่แหละเพราะว่าเวลาอะไรเข้ามากระทบถ้าจิตเราเข้มแข็งเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวค่ะไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บก็ตาม
เราจะถ้าคนที่ปฏิบัติจริงๆอันเนี้ยเอาตามความรู้สึกจริงๆนะคะถ้าคนที่ปฏิบัติจริงๆจะไม่ค่อยกลัวการเวียนว่ายตายเกิดแต่จะกลัวการแต่จะรู้สึกไม่อยากเจ็บนะไม่อยากเจ็บไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดดิฉันจะเล่าให้ฟังวันพฤหัสหรือวันศุกร์นี่แหละที่ผ่านมานะคะด้วยความที่เราเป็นไข้38องศา37องศา38องศาเนี่ยตอนที่นอนลงไปนะคะตอนที่มันเริ่มจะกลับลึกนะคะมันจะรู้สึกเหมือนอันนี้เป็นความรู้สึกมันจะรู้สึกเหมือนเราจะออกจากตัวเราอะค่ะแล้วทีนี้เราดึงกลับมาเนี่ยร่างกายเราเนี่ยแบบเหมือนแบบเหมือนมันเจ็บมันไม่จะบอกว่าเจ็บไงหรือว่ามันเป็นเหมือนอาการที่แบบเหมือนมันจะออกไปแล้วมันออกไม่ได้นะคะแล้วเวลาดึงกลับมาเนี่ยมันฟึบมันเสียวแป๊บไปหมดทั่วร่างกายเลยมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งหลายครั้งคืนนั้นนะคะก็เลยตื่นขึ้นมาเรายังจำความรู้สึกนั้นได้ว่าแสดงว่าตอนที่ร่างกายมันไม่สบายเนี่ยจิตมันไม่อยากอยู่กับร่างกายตอนนี้แฮะอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแบบแปลกดีเนาะว่าแบบที่หลวงตาพูดอาจจะเหมือนที่หลวงตาพูดเลยเปล่าว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมไปนานๆนะคะแบบปฏิบัติแบบกรรมฐานน่ะทุกขณะจิตที่ระลึกได้เนี่ยเวลากายมันเจ็บมันป่วยมันไข้เนี่ยมันไม่อยู่ให้ทรมานหรอกท่านพูดอย่างนี้นะคะมันจะไปก่อนที่แบบจะถึงเวลาของมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นเลยบอกว่าเนาะแสดงว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมามันก็เห็นผลในระดับหนึ่งเหมือนกันฮะเพราะว่าปฏิบัติแบบกรรมฐานนะคะตั้งแต่วันแรกเนาะจนถึงณปัจจุบันก็แบบเห็นผลแล้วก็พิจารณากายพิจารณาใจเวลามีอะไรเข้ามากระทบได้แบบได้ถ่องแท้น่ะถึงจะไม่ 100% แต่เราก็แบบพิจารณาเป็นมีปัญญานะฮะเนาะนั่นแหละค่ะรู้เลยว่านี่เนาะเวลาเราเกิดอะไรที่มันน่ากลัวในที่นี้หมายถึงว่าคนทั่วๆไปเขากลัวกันอยู่แล้วเนาะโลกนี้นะไม่อยากเป็นไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาหรือว่ายังไม่เป็นเลยแต่ว่าแบบกลัวมากเลยต้องใส่นู่นใส่นี่ป้องกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางคนจิตตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเวลาเรามาประสบพบเจอเองแล้วเหมือนเราเจอบททดสอบนะคะนะเราปฏิบัติธรรมด้วยเรามาเป็นเองด้วยเหมือนเราเจอบททดสอบว่าเราจะตกไหมเราจะตกเหมือนคนๆอื่นๆที่รอบข้างที่เขาตกที่เขากลัวกันไหมแล้วเราจะฟื้นตัวได้ไวขนาดไหนจิตเรามันจะหดหู่หรือว่ามันจะเศร้าหมองนานขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะดิฉันเนี่ยเอาง่ายๆดิฉันว่าดิฉันเนี่ยจิตเข้มแข็งแล้วนะคะแต่ดิฉันสู้แฟนดิฉันไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นไวปุ๊บแล้วเขาหายไวมากเลยค่ะเขาแบบปุ๊บไวมากเลยค่ะบอกว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ทำไมเขาแบบจิตเขาเข้มแข็งนะเขาบอกว่านาดเนี่ยอย่าทำเหมือนตัวเองป่วยนะเดี๋ยวมันจะซูดจิตมันจะซูดเขาพูดอย่างเงี้ยเราจะต้องทำตัวแบบเฮฮาตื่นขึ้นมาแบบยกแข้งยกขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามันจะทำให้ร่างกายมันฟื้นได้ไวอะไรเงี้ยเราบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมทำไมเก่งกวนเนี่ยนะคะคือจิตคิดบวกอะคิดบวกกับเราเยอะอะเขาแบบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราปฏิบัติธรรมเราจะต้องแบบดีกว่าเขาสิอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่กลายเป็นว่าเราไม่ใช่นะคะเราอาจจะแบบไม่ได้มีฐานจิตที่เข้มแข็งเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนแต่ละคนมีฐานจิตไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะปฏิบัติมาเยอะแต่ว่าชาติภพนี้อาจจะไม่ได้ปฏิบัติต่อหรือว่าอาจจะปฏิบัติต่อในรูปแบบของเขาแต่ว่าเราไม่รู้นะคะหรือว่าเราไม่ได้ทำเหมือนเขาเราก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมคือการนั่งบองน้ำนั่งดูต้นไม้ใบหญ้าหรือว่านั่งดูนั่งในท่ามกลางแสงพระอาทิตย์แล้วแบบเหมือนเขาบอกว่ามันดึงพลังงานจากต้นไม้ดึงพลังงานจากอาทิตย์มาเพื่อทำให้ร่างกายมันแข็งแรงสมบูรณ์อันนี้คือแนวทางของแฟนดิฉันนะคะเราก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบนั้นเราก็จะเน้นภาวนาแต่เขาไม่ได้ภาวนาแต่เขาแบบเน้นในการดึงพลังงานสิ่งรอบข้างพลังงานจากธรรมชาตินะคะพลังงานต้นไม้ใบหญ้าพลังงานภูเขาพลังงานแม่น้ำที่ไปอยู่ตามป่าตามเขาหรือว่านั่งรับแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
นั่นแหละเขาบอกว่ามันมีพลังงานเหมือนกันนะนาคเขาพูดอย่างเงี้ยมันมีพลังงานเป็นพลังงานธรรมชาติที่รับมาแล้วรู้สึกร่างกายมันสดชื่นเขาพูดอย่างงี้นะคะนั่นแหละก็เขาก็ทำแบบเนี้ยของเขาเวลามาเจ็บไข้ได้ป่วยเรามันเจ็บพร้อมกันเราก็เลยรู้เลยว่าจิตเขาเข้มแข็งนี่หว่าอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะหลายๆคนเล่าให้ฟังนะคะว่าไม่สบายก็รู้สึกหน่อยๆ นิดนึงนะคะมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นแบบนี้แหละขนาดเราเป็นไข้เป็นหนาวปกติเนาะไม่ใช่อะไรที่แบบมันเจ็บยาวนานเรายังรู้สึกหน่อยเลยบางครั้งนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยทำเพื่อตัวเองนะคะเราทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะว่าไม่เฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่เราต้องเจอเราต้องเจอกับสภาพแวดล้อมความกดดันหลายอย่างความกดดันทางการทำงานทางเศรษฐกิจทางครอบครัวทางเรื่องปัญหาเงินทองปัญหาโน่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยและทีเนี้ยสิ่งที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมันจะต้องเอามาใช้ในตอนนี้แล้วว่าเฮ้ยเราจะปรับแนวคิดยังไงว่าเราออกจากสิ่งปัญหาเนี่ยไม่ได้คือมันเครียดนะคะความเครียดน่ะคิดวนไปวนมาแล้วทีนี้มันออกไม่ได้เราจะต้องใช้นี่แหละใช้ในสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมาแหละว่าเราจะมาปรับแนวคิดยังไงให้มันออกจากกองทุกข์ได้แม้แต่ในระยะเวลานิดหน่อยคือพักน่ะไม่ใช่ตื่นขึ้นมาลืมตานี่มีแต่เรื่องนี้ในหัวเครียดๆๆๆๆไม่วางเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะมันจะทำให้เราเกิดอาการออกทางกายเมื่อมันความเครียดมันสะสมหลายชั่วโมงเข้าไม่จำเป็นต้องหลายวันนะคะแค่หลายชั่วโมงในวันที่ตื่นมาเนี่ยก็รู้สึกเริ่มมึนและคิดไม่ออกและเริ่มปวดหัวแล้วมันก็ออกทางกายทำให้กลายแบบปวดนั่นปวดนี่แบบเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละสิ่งที่เราทำเนี่ยทำเพื่อตนเองเราเพื่อที่จะได้มีจิตที่เข้มแข็งไว้เผชิญกับปัญหาต่างๆนะคะบางคนหาทางออกไม่เป็นก็อย่างที่เราเห็นนะคะข่าวเนาะข่าวที่เขาสามีภรรยาจัดการซึ่งกันและกันลาโลกไปอะไรเงี้ยนะคะมันนี่หลายสิ่งหลายอย่างนะถ้าตราบใดที่แบบเรายังวางไม่เป็นอ่ะเรายังติดยึดติดกับอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราไม่ได้ดังหวังเนี่ยเราก็จะไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเราก็ทำร้ายตัวเราด้วยทำร้ายคู่ของเราด้วยทำร้ายผู้อื่นด้วยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เยอะนะเอาง่ายๆเนาะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเจริญขึ้นแต่ว่าจิตใจคนก็ห่างไกลศาสนาออกไปจนมันถึงจุดหนึ่งเขาถึงจะเริ่มปฏิบัติในกลับมาเริ่มปฏิบัติในอีกช่วงหนึ่งก่อนที่ศาสนายุคเนี้ยจะหมดไปท่านพูดนะคะมันจะล้างไปแล้วค่อยเกิดยุคใหม่อะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละค่ะดูข่าวแล้วก็โอ้ยสงสารนะคะสงสารแต่ละคนที่เราเห็นเนาะถ้าจะแผลเนี่ยแผลแทบไม่ทันเลยในแต่ละวันเจอข่าวนู่นนี่นั่นนะคะสารพัดข่าวเลยค่ะยุคนี้เนาะก็เลยบอกเออคนเราไม่ค่อยกลัวบาปกลัวกรรมกันเนาะหรือว่าจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องว่าตายไปต้องไปเป็นเจ้ากรรมในเวรกันต่ออะไรเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละค่ะผลของการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเราก็แบบทำให้จิตเรามีความเข้มแข็งไม่ลาโลกเป็นก่อนวัยอันสมควรด้วยการตัดรอนชีวิตตนเองหรือว่าตัดรอนชีวิตผู้อื่นอะไรเงี้ยนะคะเนาะดิฉันคิดว่าไม่มีบางคนอาจจะแย้งว่าไม่มีใครอยากทำแบบนั้นหรอกใช่ค่ะไม่มีใครอยากทำเราก็เลยต้องมาฝึกจิตให้เข้มแข็งเพื่อที่จะไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะเวลาไปอยู่ในภูมินึงหลวงตาอย่างที่หลวงตาบอกเลยว่ามันทรมานมันขอใครไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะมันจะต้องถ้าตายก่อนอายุขัยก็ต้องไปวนอยู่แบบนั้นดิฉันจะเล่าหนึ่งให้ฟังเมื่อเช้าดิฉันฝันเห็นครูท่านหนึ่งที่เป็นครูสอนตั้งแต่ดิฉันอยู่ประถมแกนอนไหลตายตอนนั้นดิฉันน่าจะอยู่ป.3หรือป.4แหละค่ะหรืออยู่ป.6นี่แหละจำไม่ได้เพราะว่ามันนานมากเลยเนาะแล้วทีเนี้ยตอนที่แกเสียนะแกก็มีภรรยาเป็นครูเหมือนกันแล้วก็มีลูกวีลูกสาว3คนน่าสงสารมากเลยตอนนั้นลูกแกยังเล็กๆอยู่เลยยังไม่เข้าโรงเรียนเลยมั้งตอนนั้นอะถ้าคนเล็กนะคะยังไม่เข้าโรงเรียนเลยมั้งถ้าคนโตน่าจะประมาณป.1หรือเปล่าหรือป.2ประมาณเนี้ยคือเสียตอนอายุน่าจะ30กว่าๆนะฮะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่แบบอยู่เฉยๆเนี่ยแกก็นอนไหลไปเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เลยแบบรู้ว่าเอ้าครูท่านนี้เสียด้วยการที่นอนหลับไหลไปเลยตั้งแต่ดิฉันอยู่ประถมคิดดูป.3ป.4ป.5ป.6ประมาณเนี้ยจนณปัจจุบันเนี่ยดิฉันอายุ40กว่าแล้วเนาะเมื่อเช้าฝันเห็นแกค่ะ
ฝันเห็นแกแล้วเห็นแกก็ยังเป็นครูเหมือนเดิมแต่ลักษณะของเราเนี่ยเหมือนเราอยู่ในมหาลัยแล้วแกเหมือนมานั่งรอที่จะสอนเราแล้วแต่ว่าแกไม่พูดอะไรนะคะแกก็นั่งหน้านิ่งๆเฉยๆตื่นเช้าขึ้นมาก็เลยมาเล่าให้น้องฟังน้องก็เลยบอกว่าอ๋อรู้จักอยู่ครูท่านนี้นะเพราะว่าน้องสาวเนี่ยเป็นเพื่อนกับลูกแกแสดงว่าตอนนั้นน้องสาวต้องเข้าประถมแล้วประถมน่าจะปอไหนไม่รู้ปสปสามหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะและทีเนี้ยน้องก็เลยว่าครูท่านนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้ใช่ไหมบอกว่าจำไม่ได้ว่ามันนานเกินก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเราฝันเห็นเขาแสดงว่าเขานะต้องเสียก่อนอายุไขจริงแน่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะแกนั้นถ้าแกเสียตามอายุไขแกน่ะแกน่าจะไปเกิดได้หลายครั้งและอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเกิดจนแบบอายุใกล้เคียงกับเราและเพราะว่าตอนที่แกเสียแล้วก็อยู่ประถมนะฮะก็เลยคิดอย่างนี้นะฮะน้องก็เลยว่าเออก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าคนที่ไปตามอายุไขถ้าแกไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ฝันเห็นแล้วถ้าแกไปเกิดเป็นเทวดาก็คงแกยังฝันเห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราคิดว่าแกน่าจะติดภูมิอะนะคะแกน่าจะติดภูมิเราก็เลยแบบน้อมบารมีปู่แผ่ให้แกอีกครั้งนึงตอนเช้านะคะว่าเออเนาะไม่น่าเชื่อเลยไม่เคยคิดถึงเขาเอาง่ายๆเพราะว่าตอนนั้นเรายังเด็กอยู่เราก็ไม่ค่อยได้จำอะไรเรื่องของการเป็นการตายแบบนี้สำหรับครูหรือใครที่เรารู้จักนะคะพูดถึงเนาะนั่นแหละถ้ามาตอนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังรู้ความแล้วแต่เนี้ยอยู่ประถมมันก็ยังไม่ค่อยรู้ความอะไรนะคะก็เลยว่าเออแสดงว่าวิญญาณที่ตกภพภูมิเนี่ยมันคูณ50เข้าไปที่หลวงตาพูดมันก็หลายร้อยปีเนาะกว่าที่จะถึงที่เขาจะต้องวนอยู่อย่างนั้นถ้าเขาตกภูมินะคะเขาต้องวนอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงอายุไขจริงๆเขาถึงจะได้ไปตามบุญกรรมที่เขาทำมาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็นี่แหละเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเราจะค่อยๆรู้เห็นอะไรมากขึ้นน่ะบางคนอาจจะคิดว่าแล้วมันรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงหรอกแต่สิ่งที่เราทำน่ะมันเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองนี่แหละและทีเนี้ยเมื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองและเรายิ่งมาแผ่เมตตาอนุโมทนาบันทึกบุญบันทึกกุศลอยู่ในพรหมวิหาร4เราได้ช่วยผู้อื่นด้วยอะค่ะผู้อื่นที่เขาอยู่ในวิญญาณในภูมิสัมภเวสีหรือว่าแม้แต่เทพเทวดาเขาก็ได้แสงบุญจากเราที่มาน้อมรับบุญจากเราเวลาเราสวดมนต์นะฮะมันก็เลยกลายเป็นลูกโซ่กันไปเนาะได้ทั้งตัวเองได้ทั้งผู้อื่นการปฏิบัติมันก็ไปได้ไวถ้ามีพรหมวิหาร4อันนี้จริงมากๆเลยค่ะเพราะว่าพรหมวิหาร4ก็เป็นกรรมฐาน4กองนะคะนั่นแหละก็แบบเวลาทำไปนานๆเนี่ยและเรารู้จักสังเกตเป็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าประโยชน์มหาศาลมากเลยในการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาหลักของการปฏิบัติธรรมไปใช้ในครอบครัวไปใช้กับคู่ครองสามีภรรยาลูกเต้าไปใช้ในองค์กรการทำงานไปอยู่ในท่ามกลางเพื่อนฝูงชาวบ้านเพื่อนบ้านมันจะมีความสุขมันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นนะคะมันจะรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้เพราะว่าเราแบบไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นอะไม่เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาทะเลาะ กันหรืออะไรเงี้ยหลักของการปฏิบัติธรรมมันมีประโยชน์มากเลยถ้าเราคิดออกนะคะว่าเฮ้ยปฏิบัติธรรมแล้วบางคนอาจจะไม่เคยพิจารณาก็เลยไม่รู้ว่ามันได้ประโยชน์ยังไงนะคะทำไปนานๆเนี่ยมันสนุกอย่างที่ท่านพูดเป๊ะๆ เลยอย่างที่หลวงตาพูดเลยว่ามันสนุกเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าเอออีกโลกนึงมันมีจริงฮะแต่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเราเห็นบ้างๆแวมๆเนี่ยเราจะเริ่มเชื่อเป็นลำดับถ้าเราปฏิบัติไปนานๆไม่ทิ้งการปฏิบัติแบบที่เราทำนับตั้งแต่วันแรกแบบกรรมฐานปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันจะค่อยชัดเจนมากขึ้นแล้วมันก็จะเห็นทางความฝันบางคนอาจจะไม่เชื่อก็แล้วแต่ว่าถ้าใครที่ใช้ความฝันเป็นแรงกำลังใจในการปฏิบัติธรรมให้มันเดินต่ออย่างดีนะคะมันจะบันทึกไปทุกวันเวลาเราฝันเราก็จะฝันอะไรแบบไปทำบุญไปสวดมนต์ไปช่วยคนนั้นคนนี้ไป
ตามสถานที่แปลกๆไปเจออะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเวลาเราอยู่ในความฝันเราจะเป็นอีกโลกหนึ่งคือทุกคนอะที่เราไปนะเขารู้จักเราแต่เวลาเราตื่นขึ้นมาเอ้าทำไมตรงนั้นคือที่ไหนและทำไมคนในความฝันเขาถึงรู้จักเรานะคะให้กำลังใจเนาะเหมือนที่ดิฉันฝันวันก่อนนู่นฝันว่าเข้ามาอ่านคอมเมนต์ขอมาอ่านคอมเมนต์ในโทรศัพท์นี่แหละค่ะใน YouTube แหละมีน้องท่านนึงมาเขียนคอมเมนต์ว่าพี่นาฏเวลาพี่นาฏทำคลิปเกี่ยวกับเนี่ยทำคลิปเนี่ยค่ะทำคลิปที่เกี่ยวกับธรรมะเนี่ยแสงสว่างเยอะมากเลยเราก็เลยบอกว่าอันนี้อ่านจากคอมเมนต์ในความฝันนะคะบอกว่าเอ๊ะทำไมมีแสงสว่างตอนที่ทำคลิปด้วยก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันจิตมันอยู่ระดับกลางๆเหมือนที่หลวงตาพูดว่าต่อให้เราไม่สวดมนต์ถ้าจิตเราอยู่ระดับกลางๆแสงสว่างแสงบุญที่เราตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้แสงบุญจากทุกคนเนี่ยสามารถไหลผ่านเราตลอดเวลาแล้วก็แผ่ไปทั่ว3โลกธาตุเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนที่หลวงตาพูดหรือเปล่าว่าจิตมันอยู่กลางแสงบุญสามารถผ่านได้ตลอดอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะก็เล่าให้ฟังเป็นกำลังใจนะคะเวลาปฏิบัติทำไปมันจะต้องพิจารณานะคะพิจารณาท่านบอกว่ามันหัดทำให้เราหัดเหล่าปัญญาตัวเองนะปัญญาเราจะเฉียบแหลมนะคะเฉียบคมเนาะไม่มีใครมาโกหกได้คนที่ปฏิบัติธรรมจริงๆจะโกหกไม่ได้นะคะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามที่มันหน้าฉากกับหลังฉากเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่เวลาเราขนาดแค่ตัวหนังสือมันก็อ่านออกมันก็รู้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้นะคะถ้าใครปฏิบัตินานๆไปพิจารณาดูแค่อ่านจากตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเขาคิดอะไรเขาคิดอะไรอยู่ในสิ่งที่เขาไม่ได้เขียนลงมานั่นแหละแต่ว่าเราเหมือนเรามันไปทะลุในความรู้สึกของเขานะคะหรือว่าบางทีเนี่ยดิฉันเข้าใจนะไม่ค่อยมีใครกล้าไม่ค่อยมีบางคนจะไม่ค่อยกล้าเขียนอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์ก็ตามเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะรู้อะไรจริงๆแล้วนะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะแต่ถามว่าเรารู้แล้วเราพูดอะไรไหมไม่ค่ะก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราคิดไปเองว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยดิฉันจะคุยกับน้องสาวเพราะว่าเราปฏิบัติคล้ายกันแล้วแนวคิดระดับของคลื่นสมองมันอยู่ในแนวใกล้ๆกันมันก็จะจูนกันได้ง่ายแล้วก็จะพิจารณาไปใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเราก็บอกว่าเออเป็นอย่างที่หลวงตาพูดเลยแฮว่ามันรู้ใจผู้อื่นแต่เราจะมีความลังเลสงสัยว่าเออเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าหรือว่ามันเป็นแบบที่เราคิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะถามว่าบางทีมันดีไหมการรู้ใจผู้อื่นมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะพูดถึงเนาะนั่นแหละถ้าเขาคิดดีเราก็รู้ว่าเขาคิดดีถ้าเขาคิดไม่ดีเราก็รู้ว่าเราอาจจะมีผลเอฟเฟกต์กับเรานิดนึงว่าเอทำไมคิดไม่ดีกับเราอะไรนะคะนั่นแหละค่ะเนาะอย่างว่าล่ะค่ะก็ปฏิบัติไปก็สนุกดีอย่างที่ท่านพูดเนาะมันเห็นอะไรแปลกๆมันได้แนวคิดแปลกๆนะคะแนวคิดแตกแขนงออกไปเนาะนั่นแหละฝึกดูตัวเองพิจารณาตัวเองทุกวันว่าแต่ละวันเนี่ยมีสิ่งอะไรเข้ามากระทบให้เราอารมณ์ดีอารมณ์เสียหลวงตาบอกว่ามันจะเกิดจากนี่แหละหูตาจมูกลิ้นกายใจเวลาไปกระทบอะไรเนี่ยมันก็จะไหลไปตามสิ่งนั้นแล้วบางทีถ้ามันลืมตัวเผลอตัวมันก็ไปจับอารมณ์นั้นเมื่อไปจับอารมณ์นั้นมันก็ทำให้อารมณ์ไม่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะถ้าเป็นสิ่งที่ได้ยินได้เห็นแล้วมันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็จะบางทีเผลอไปจับมันแล้วก็ไปไหลอารมณ์ตามสิ่งนั้นนะคะนั่นแหละให้ฝึกพิจารณาท่านบอกว่าเราจะค่อยๆพิจารณาเป็นเห็นปุ๊บเนี่ยมันปัญญามันฟึบเลยนะคะถ้าเราทำไปนานๆมันเกิดความเคยชินเวลาตาเห็นปัญญาหัวเนี่ยคิดจะพิจารณาออกประมวลเหตุและผลเลยอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะท่านบอกว่าถ้าเรารู้ตัวเองเราก็จะรู้ผู้อื่นนะคะอย่างที่ท่านพูดจริงๆค่ะเรารู้ตัวเองรู้ตัวน่ะว่าตอนนี้ทำอะไรคิดอะไรอยู่เมื่อแบบมันคิดไม่ดีรีบเบนกระแสรีบดึงหนีจากพลังงานนั้นมาอยู่กับคำภาวนาอยู่กับ
การสวดมนต์อยู่กับอะไรก็ตามที่เราอยากเบนให้ได้น่ะนะคะเมื่อเราทำไปนานๆเราก็จะรู้เนื้อรู้ตัวว่าตอนนี้คิดไม่ดีอารมณ์ไม่ดีรีบเบนรีบเบนอะไรเงี้ยเนี่ยตามรู้เท่าทันแต่ก่อนเราไม่รู้นะคะเวลาเราจะปล่อยไว้ตัวไปโดยอัตโนมัติเนาะเวลามีอะไรเข้ามากระทบเราก็จะคิดตามมันไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็คิดจากเรื่องนั้นเดี๋ยวเพื่อนมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังไอ้เรื่องนั้นก็โดนตัดไปก็คุยไปกับเพื่อนเดี๋ยวน้องคนนี้คุยอยู่อ้าวมีเพื่อนอีกคนนึงมาชวนไปที่นึงแล้วก็เรื่องที่คุยอยู่ก็ตัดกระแสไปแล้วก็ไปอีกที่นึงมันก็จะกระโดดไปแบบเนี้ยเรื่อยๆๆๆตลอดทั้งวันจนเลิกงานกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวก็ไปดูสังคมทางโลกดูหนังดูละครดูนั่นดูนี่อะไรเงี้ยค่ะการทางธรรมเนี่ยก็เลยไม่เคยเข้ามาอยู่ในหัวเลยอันนี้ตัวผู้พูดนะคะไม่เคยเข้ามาอยู่ในหัวเลยมันก็จะเป็นระดับเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกเดือนทุกปีผ่านมาจนหลายปีจนเริ่มปฏิบัติธรรมถึงรู้วิธีการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือคำภาวนาอยู่กับภาวนาแล้วก็บางทีก็ไปเจอตามคงตามข่าวเตือนแล้วก็แผ่เมตตาไปพิจารณาตามคงตามข่าวไปบันทึกบุญกับสิ่งที่เห็นเขาทำบุญทำทานกันที่ไหนเห็นแล้วก็ไปอนุโมทนาบุญกับเขามันก็อยู่ประมาณนี้ค่ะวนไปเวียนมามันจะไม่โดดกระโดดไปจากสิ่งที่เราเห็นเหมือนเดิมเราได้ยินเหมือนเดิมแต่เราจะกระโดดไปทางธรรมด้วยเราก็จะกระโดดไปเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองและผู้อื่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอานำไปด้วยเอาไปแผ่บุญไปแผ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก่อนมันก็จะโดดไปเฉยๆโดดไปแล้วก็ไปจับเอาอารมณ์ต่างๆนะคะเนี่ยค่ะมันแตกต่างกันมากระหว่างเอาง่ายๆคือชีวิตก่อนปฏิบัติธรรมกับหลังปฏิบัติธรรมเนี่ยมันแตกต่างกันมากสำหรับตัวผู้พูดเองนะคะเพราะว่าดิฉันอยากรู้ว่าถ้าดิฉันทำจริงๆแบบที่หลวงตาพูดเนี่ยมันจะได้ผลยังไงวะอะไรเงี้ยมันจะได้อย่างที่ท่านพูดหรือเปล่าหรือว่าท่านแค่หลอกให้เรามาสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าท่านอ่ะใจนึงมันอยู่ก้ำกึ่งว่าเออหรือว่าหลวงตาหลอกมาสวดมนต์วะอีกใจนึงเออถ้าทำจริงๆเนี่ยมันต้องได้แน่เลยเพราะว่าท่านย้ำนักย้ำหนาท่านก็จะพูดแต่ว่าให้สวดมนต์ภาวนาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญแล้วก็ให้ภาวนาทุกขณะจิตที่ระลึกได้ไม่เฉพาะจำเป็นตอนที่นั่งไลฟ์สดหรือว่าตอนที่สวดตามเวลาของถ้ำอย่างเดียวท่านก็จะพูดอย่างนี้ตลอดด้วยความที่เราฟังเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราก็จะคิดว่าถ้าเราทำจริงๆเนี่ยมันจะได้อย่างที่ท่านพูดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ไม่ถึงว่าบุญญาลิศอิทธิฤทธิ์นะคะมันจะได้เหมือนที่ท่านพูดไหมแต่ว่าแผ่เมตตาเนี่ยเราเชื่ออยู่ว่าให้โลกของวิญญาณที่ตกภูมิสัมภเวสีเราเชื่ออยู่เราเชื่อโดยที่ไม่จำเป็นต้องเห็นภาพนะเราเชื่ออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่ท่านบอกว่าบุญญาลิศอิทธิฤทธิ์เนี่ยมันก็จะได้มาแล้วก็จะเกิดปัญญารู้จักช่องทางถ้าเราอยากได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะหาทางออกได้เสมอก็นี่แหละอยากรู้ว่าสิ่งที่ท่านพูดมันจะการปฏิบัติธรรมมันดีขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยมีความตั้งมั่นในการปฏิบัติว่าจะทำตามสูตรท่านนี่แหละมันจะจริงอย่างแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆรู้เห็นมันรู้เห็นถ้าเปรียบเทียบของโลกมนุษย์มันก็ช้านะคะ3ปีมันต้องแบบต้องทำจริงๆแล้วมันก็จะเริ่มเห็นจาก3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยปีนึงขึ้นปีครึ่ง2ปีอะไรเงี้ยมันจะช้าในแต่ละอย่างที่ได้มาเนี่ยมันจะใช้เวลาเป็นหลายๆเดือนน่ะมันค่อยๆลำดับขึ้นมาไต่ขึ้นมาอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่มีความเพียรอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีความเพียรในการปฏิบัติแต่ดิฉันแบบไม่ได้คิดว่าดิฉันจะบอกว่าดิฉันไม่รีบนะไม่รีบที่จะต้องแบบว่าถ้าไม่เห็นเราก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรารู้เลยว่ามันต้องทำตลอดชีวิตนะมันจะทำแค่นิดๆหน่อยๆมันไม่เห็นผลหรอกเพราะว่าเราเคยปฏิบัติแบบไปฝึกกระสุนกระสินอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปฝึกกระสินมาแล้วและเมื่อตอนที่เราฝึกเราก็เห็นดีเวลาเราฝันเหมือนเราไปเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆมันรู้เนื้อรู้ตัวว่าทำไมการฝันมันถึงเหมือนเอากายเหยียบเข้าไปเลยมันจะชัดเจนมากอะค่ะมันเหมือนไม่ฝันอะมันเหมือนเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราฝึกมันก็ได้หลังจากที่เราไม่ได้ทำต่อเนื่องมันก็หายไปเวลาเรามาฝึกต่อเราก็เริ่มใหม่เริ่มจากศูนย์ใหม่
คือมันช้านะคะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออถ้าเราฝึกจริงๆมันก็คงได้เนี่ยเพราะว่าเราเคยฝึกแบบอื่นมาแล้วก็พอรู้เห็นอยู่จับสัมผัสได้อยู่อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็เลยว่ามันต้องฝึกตลอดชีวิตน่ะมันไม่ได้ฝึกนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะได้เมื่อได้แล้วไม่ทำต่อมันก็จะลืมมันไปติดทางโลกมันก็จะไปสนุกสนานเพราะมันตัดขึ้นกระแสพลังงานที่เราฝึกแล้วมันตัดขึ้นพลังงานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัดขึ้นของพลังงานดีๆที่เราดึงมาที่ท่านทิ้งไว้เนี่ยเราไปอยู่ในคลื่นทางโลกคลื่นความเสียใจคลื่นความวุ่นวายคลื่นความเครียดคลื่นความกลุ้มคลื่นโมโหโกทาอะไรต่างๆมันเป็นคลื่นทางโลกหมดน่ะสิ่งที่ดีๆมันไม่สามารถเข้ามาได้หรอกเพราะว่าจิตเราชอบดึงเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเรื่องทางโลกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะรู้อยู่แล้วค่ะฉะนั้นน่ะเราก็เลยแบบคิดว่าเออเมื่อได้ฝึกแล้วมันก็ต้องทำตลอดชีวิตนี้เมื่อเห็นว่ามันดีแล้วก็เลยตั้งจิตว่าขอให้ลูกอย่าติดทางโลกมากเกินไปในชาติภพต่อๆไปถ้าลูกเกิดมาแล้วได้เกิดมาสร้างสมบุญบารมีนะคะขอให้ได้มาต่อไวๆอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะเนาะปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่ามาแบบอย่ามาทำช่วงที่เราแบบป่วยเพราะว่ามันทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้มันกายมันบีบมันปวดหัวมันก็จับแต่ปวดหัวเวลาปวดข้างในร่างกายมันปั่นป่วนมันก็จะจับความเจ็บปวดข้างในนะคะมันจะไม่แบบไม่สามารถเบนมาภาวนาได้แล้วจิตมันจะร้อนรนกระสับกระส่ายทุรนทุรายมันไม่สามารถทำได้เลยนะคะนั่นแหละค่ะให้กำลังใจเนาะทำจิตให้มันคุ้นชินอยู่กับบุญกับคำภาวนาอย่างที่หลวงตาท่านสอนนะคะดิฉันเคยได้ยินน้องสาวพูดบ่อยๆแกบอกว่าเนี่ยยายถ้าสมมุติว่าวันไหนที่หนูอ่ะเลิกงานเนี่ยแล้วเวลาหนูจะนั่งรถกลับบ้านเนี่ยถ้าเพราะว่ามันจิตมันจะเป็นอัตโนมัติถ้าเราไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรอยู่ก็ตามเราก้าวขาย่างไปห้องน้ำไปกินน้ำไปแล้วก็ตามมันจะภาวนาดีดขึ้นมาเลยอัตโนมัติค่ะน้องบอกว่าถ้าวันไหนหนูลองไม่สวดมนต์ดูเนี่ยเลิกงานเนี่ยเหมือนประมาณเดินไปป้ายรถเมล์เฉยๆเดินไปเฉยๆคิดเป็นเรื่องอื่นเรื่อยเปื่อยอะค่ะหรือว่าไม่ดึงคำมาสวดเนี่ยทั้งที่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วแต่ไม่ดึงคำภาวนามาสวดน้องบอกว่ามันจะรู้สึกวงเวงวงเวงเหมือนเราขาดอะไรไปสักอย่างนึงเพราะเราเคยมีคำภาวนากำกับจิตอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มันคิดไปไร้สาระนะคะเพื่อเราจะรู้สึกว่าเวลาเราดึงคำภาวนามาเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นเกราะป้องกันเราง่ายๆนะคะเป็นเกราะป้องกันเราจากการที่เดินไปอาจจะมีรถมาจากฝั่งนึงที่ถ้าเราลงจากสะพานลอยอะไรเงี้ยมอเตอร์ไซค์วิ่งที่บนทางเท้าอะไรเงี้ยเขาคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นนะถ้าเราดึงอยู่จิตเราอยู่กับคำภาวนาเนี่ยจะมีตัวช่วยเราบุญจะรักษาเราค่ะบุญจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พลังงานที่เราดึงมาเนี่ยจะรักษาเราคุ้มครองเราเขาบอกว่าหนูเราเคยลองทำนะยายแบบไม่ภาวนาเลยขณะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แต่ว่าไม่ดึงคำมาพอนะมันจะรู้สึกแบบเหมือนเดินแล้วเท้าไม่ติดพื้นนะมันรู้สึกวงเวงอะค่ะเขาพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเวลาดึงคำภาวนามาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างของจิตอันนี้คืออยากทดลองนะคะว่าตัวเองจิตอยู่กับคำภาวนาจนติดแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งใจไม่ภาวนาดูมันจะเกิดอาการแบบไหนเราจะสังเกตดูจิตของเราเขาบอกว่าเวลาดึงคำภาวนามาปุ๊บเนี่ยด้วยความที่แบบศรัทธาท่านมากเนี่ยศรัทธาในหลวงปู่มากเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยรู้สึกว่ามันหนักแน่นมากเลยจิตมันมีความหนักแน่นร่างกายมันมีความปลอดภัยสูงมากเลยมันเกิดจากจิตนะคะมันเกิดจากจิตด้วยความที่จิตเราศรัทธามากนะคะจิตเราจะรู้สึกปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยไม่มันจะคิดว่าไม่มีอะไรสามารถเข้ามาแบบทำลายเราได้หรือว่าถ้ามีก็จะมีตัวที่ดูแลคุ้มครองเราคอยสะกิดคอยเตือนเราอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เขาก็ทดลองดูว่าถ้าเราแบบไม่ลองภาวนามันจะเป็นแบบใดลองหลายๆอย่างนะคะมันจะได้เห็นว่าอ๋อมันจะเป็นแบบนี้เองเนาะเวลาจิตไม่ดึงคำมาภาวนามันจะความรู้สึกมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไรที่ภาวนาอยู่กับคำขึ้นพลังงานดีๆจิตมันก็จะเป็นอีกแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะให้กำลังใจเนาะถ้าสมมุติว่าวันไหนที่ดิฉันแบบไม่ค่อยได้ภาวนาดิฉันมีความกังวลค่ะดิฉันจะรู้สึกว่าวันเนี้ยไม่ค่อยได้บุญเลยรู้สึกเหมือน
มือนจิตมันไร้เหมือนสมองมันไร้สาระมันคิดไปเรื่อยเปื่อยมันไม่มีพลังงานดีๆเข้ามาเลยมันจะเป็นพลังงานที่แบบทางโลกทางโลกทางโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยทิ้งถ้าสมมติรู้เนื้อรู้ตัวปุ๊บเนี่ยจากการที่มันเพลินๆไปที่ใดที่หนึ่งเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวปุ๊บเนี่ยดิฉันจะดึงคำภาวนาตลอดยิ่งอยู่กับสวนดิฉันจะภาวนาแบบบ่อยแล้วก็เยอะถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็พยายามจะกำหนดระยะการก้าวเดินคือพยายามอย่าให้มันลืมอะไรเงี้ยนะคะบางทีมันก็ลืมมันก็หลุดไปกับสิ่งที่เราดูแต่ว่าหลุดไปสักแป๊บมันก็ดึงกลับมาไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะคะมันมีตัวดึงทางโลกแล้วก็ทางธรรมคู่ไปด้วยกันทางโลกเพราะจากที่เราดูนั่นดูนี่ค่ะดูข่าวดู YouTube ดู LINE หรือว่ายกเว้นการกรณีคุยกับครอบครัวอันนี้ก็จะหลุดไปโดยที่แบบบางทีก็คุยไปเรื่องธรรมะล่ะค่ะคุยเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องไปทำบุญเรื่องแม่ไปวัดเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะนี่แหละค่ะก็เลยอยากให้หลายๆคนปฏิบัติธรรมนะคะเหมือนที่หลวงตาท่านเล่านะเมื่อเช้าท่านบอกว่าจำไม่ค่อยได้แกบอกว่ามีคนป่วยแล้วเขาแบบไปโรงพยาบาลแล้วทีเนี้ยก็มีคนบอกให้เขาแบบภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเขาบอกว่าเขาภาวนาไม่ได้เลยเพราะว่าธาตุมันบีบแล้วมันลืมค่ะมันเพราะว่ามันจะไปจับอยู่กับความเจ็บนะคะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าดิฉันสังเกตดูดิฉันจะสู้กับมันเพราะว่าตอนที่ดิฉันป่วยเนี่ยดิฉันจะรู้ว่ามันเจ็บรู้ว่าอาการตัวร้อนเนี่ยจะไม่ค่อยกลัวอย่างที่บอกภาวนาได้แต่ว่าถ้าปวดหัวเข้ามาหนักๆๆจนจะต้องออกมาทางเดิมเนี่ยอาหารที่กินเข้าไปต้องออกทางเดิมเนี่ยจะรู้สึกทรมานแต่ก็พยายามจะสู้กับมันด้วยการดึงคำภาวนามาได้อยากรู้ว่ากายบีบขนาดนี้จิตมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะหลวงตาบอกว่าถ้าใครฝึกกรรมฐานเนี่ยที่ต้องผ่านเลยก็คือไม่เทวดาก็ผมท่านพูดอย่างนี้นะคะก็คือกรรมฐานก็คือนี่แหละเราภาวนาทุกขณะจิตนี่แหละยิ่งเราภาวนาไปหลายปีเข้าเนี่ยเวลาเราจะตายเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเรารู้ว่าเราจะตายนะคะเราก็จะไม่ทิ้งเลยเรารู้อยู่แล้วว่าการภาวนาเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะไม่ลืมคำภาวนาเลยยิ่งมันจะต้องดีดออกแล้วเนี่ยมันบีบมากๆมันแบบบีบจนใจจะขาดเนี่ยมันจะต้องจับคำภาวนาให้แน่นมากๆเลยดิฉันมีความรู้สึกแบบนั้นนะนั่นแหละค่ะก็หลวงตาบอกว่าถ้าฝึกแบบกรรมฐานเนี่ยไม่เทวดาก็ผมอยู่แล้วที่เห็นนะคะยิ่งแบบนะก็ให้ทำให้มันชินตอนที่ร่างกายมันแข็งแรงสมบูรณ์นี่แหละถ้าเราจะไปให้มันชินตอนที่เราแบบคิดว่าเวลาเราว่างหรือเวลาเราป่วยเนี่ยโดยที่เราไม่ทำงานเนี่ยมันไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยอันเนี้ยจากใจพูดเลยว่าไม่ได้เลยเพราะว่าจิตมันจะไปจับกับการบีบของร่างกายการเจ็บปวดของร่างกายนะคะโอเคเนาะนี่แหละค่ะทำเพื่อตัวเองนะคะถ้ารักตัวเองก็ทำเพื่อตัวเองซะตอนนี้นะคะเนาะให้กำลังใจค่ะโอเคมาฟังเรื่องของทางบ้านนะคะอันนี้น้องท่านเนี้ยเป็นน้องที่รู้สึกเอ็นดูแกมากเลยนะแกมาเขียนให้ฟังนะคะก็แกบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นาฏเข้าเดือนกุมภาพันธ์ครบ2ปีแล้วนะคะที่หนูได้คุยกับพี่ขออนุโมทนาสาธุบุญในทุกบุญกุศลนะคะและอนุโมทนาบุญกับบทสวดพุทธังล้างดำธรรมังล้างดำสังฆังล้างดำที่พี่ได้นำไปใช้และมีญาติธรรมได้นำไปใช้ด้วยนะคะดีใจนะคะอย่างน้อยๆก็ได้เป็นเศษส่วนหนึ่งที่พี่ได้แนะนำคาถานี้ให้กับญาติธรรมได้นำไปใช้ประโยชน์กันนะคะแล้วแกก็มาเขียนต่อว่าไม่เคยลืมนะคะที่พี่คอยแนะนำอาจมีบางช่วงจังหวะที่เผลอลืมไปบ้างพอว่างก็รีบจับกลับมาภาวนาตลอด
ขอบคุณนะคะพี่นาฏขอให้บุญจงปกป้องคุ้มครองให้คลาดแคล้วจากโรคภัยไข้เจ็บอันตรายทั้งปวงอย่าได้เข้ามากล้ำกายค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับน้องนะคะจะ2ปีแล้วเนาะที่ปฏิบัติได้แบบกรรมฐานนะฮะก็ขอให้มีความเพียรเนาะนี่แหละค่ะน้องท่านนี้แหละที่เขาแบบมีปัญหาตอนนั้นเนาะแล้วเขาก็ฝันว่าได้ไปเจอหลวงตาม้ากับไปเจอพระท่านหนึ่งถ้าท่านนั่งอยู่ในห้องหนึ่งแล้วเห็นแต่หลังท่านน่ะแล้วคาถาเนี้ยได้มาจากท่านนะคะไม่ใช่ว่าคิดเองนะคะได้มาจากพระที่ท่านนั่งเนี่ยพระที่ท่านนั่งในห้องนั้นแหละที่เห็นแต่หลังท่านนะคะท่านให้มาอะไรอย่างงี้นะคะก็นี่แหละน้องก็ทำมาเรื่อยๆเนาะดิฉันจะแนะนำเขาตลอดคุยกันบ่อยๆน้องเขาคุยตลกดีนะคะเขาเป็นคนใต้นะเป็นคนใต้คุยตลกดีแล้วก็เลยคุยกันมาเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะก็คุยกันทาง Messenger แต่เห็นน้องเขาตลกดีน่ารักดีก็คุยกันมาแล้วก็แนะนำเขาดิฉันได้แค่แนะนำมาค่ะแต่ดิฉันไม่รู้หรอกว่าใครจะนำไปจะเชื่อแล้วนำไปทำไหมหรือว่านำไปปฏิบัติไหมแล้วก็ถ้าถามมาแล้วก็แนะนำได้แต่ว่าการที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อเกิดผลนะมันอยู่ที่ตัวของผู้ที่รับสารแล้วเนาะเราเป็นแค่คนส่งสารนะฮะนี่แหละค่ะก็พุทธังล้างดำนะฮะธรรมังล้างดำสังฆังล้างดำล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากร่างกายเราท่านพูดอย่างนี้นะฮะพระคาถานี้นะฮะก็ใช้ตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนะเสกน้ำอาบอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่าเสกน้ำอาบเสกน้ำกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นี่แหละค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับน้องนะคะสิ่งที่น้องทำเป็นประโยชน์แก่ตัวน้องเองเนาะเป็นบุญของน้องเองแต่ว่าพี่ก็ให้กำลังใจทำต่อไปเรื่อยๆเนาะสาธุบุญด้วยนะคะยินดีนะคะถ้าสิ่งที่เราแนะนำไปเป็นประโยชน์เนาะเราก็เอาจริงๆมันต้องสัมพันธ์กันจริงๆนะคะมันถึงจะมาฟังนะคะมาฟังแล้วก็นำสิ่งที่เราเล่าเนี่ยไปปฏิบัติจริงๆแล้วมันดิฉันก็เอามาจากครูบาอาจารย์แหละนะฮะไปฟังจากครูบาอาจารย์หลายท่านไปฟังจากหลวงตาม้าประจำเพราะว่าเราปฏิบัติสายท่านนะฮะก็ปฏิบัติตามท่านแต่ว่าดิฉันอาจจะสวดหลายพระคาถาในระหว่างวันแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นคาถาจักรพรรดิคาถาเงินล้านคาถาที่ดิฉันเล่าไปละค่ะอยู่ 3-4 พระคาถาวนไปวนมานะฮะแต่คาถาของพุทธังล้างดำเนี่ยดิฉันจะใช้ตอนที่ไม่สบายตอนที่ไม่สบายหรือว่าตอนที่ลาตอนทุกวันที่ลาชาของจากหลวงปู่เนี่ยที่เราถวายชาท่านตอนเช้าเนี่ยเราลาชามาแล้วก็จะกินแล้วก็ท่องปักคาถานี้นะคะเนี่ยแหละค่ะก็รู้สึกว่าดีอะค่ะในความรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าอุ่นใจเวลาท่องพระคาถานี้นะคะรู้สึกว่าโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ค่อยเบียดเบียนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเบียดเบียนมันก็ไม่เป็นอะไรมากนะคะก็สาธุบุญกับน้องเนาะโอเคมาฟังพี่ท่านต่อไปนะคะแกบอกว่าสาธุค่ะพี่ปฏิบัติมา3ปีพบเจออะไรหลายๆอย่างจริงค่ะแกก็เขียนมาแค่นี้เนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองเนาะเราค่อยๆทำไปแล้วก็ค่อยๆสังเกตไปถ้าอะไรที่มันนั่นเราก็จดบันทึกไว้ก็ได้จะได้รู้ว่าโอ้ปฏิบัติมาช่วงนี้ฝันเห็นแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเจออะไรแปลกๆอะไรในฝันอะไรเงี้ยนะคะเขียนไปบางทีการจดบันทึกมันช่วยได้ดีมากเลยนะคะพูดถึงนะแต่ว่าส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีใครแบบได้ทำกันนะคะแต่ถ้าเราลองทำดูเนี่ยแล้วเรายิ่งปฏิบัติธรรมเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นสเต็ปเลยถ้าเราจดไว้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันไม่ลืมอ่ะมันไม่ลืมมันได้เขียนไว้ได้บันทึกไว้อะไรเงี้ยเวลามาอ่านจะได้เห็นเลยว่าปฏิบัติใหม่ๆกับปฏิบัติหลายปีเข้าถ้าปฏิบัติแบบจริงจังมาเนี่ยเราจะรู้เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นแบบใดอะไรอย่างนี้นะคะก็นี่แหละค่ะเป็นแรงกำลังใจของเราเองเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วเราพิจารณาเป็นจากสิ่งใกล้ๆตัวก็เริ่มพิจารณาเริ่มสิ่งรอบข้างเป็นเราก็จะ
เห็นความเปลี่ยนแปลงมากเราจะเอาไปเปรียบเทียบได้ระหว่างก่อนปฏิบัติกับหลังปฏิบัติได้อย่างชัดเจนเนาะอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่นะคะมาฟังคุณพี่ท่านนี้แกบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญค่ะคุณนาฏคุณนาฏพี่สามารถทำงานพร้อมกับสวดมนต์ได้แล้วนะคะดีใจมากค่ะ พี่คนนี้แกบอกว่าแกทำงานตัดผ้าแล้วแกบอกว่าดิฉันแนะนำให้แกสวดแบบกรรมฐานแกเคยมาเล่าหลังไม้ว่ามันทำไม่ได้ว่ะคุณนาฏเพราะว่าพี่ทำงานตัดผ้าเราก็เลยคิดว่าสงสัยทำไม่ได้ว่ะทำงานตัดผ้าเราก็เลยไม่รู้นะคะเราก็เลยบอกว่าถ้าพี่ทำได้พี่ลองทำดูนะเพราะว่าต่อให้พี่ทำไม่ได้ตอนตัดผ้าแต่พี่สามารถทำได้ทุกขณะถ้ามันติดอยู่ในจิตตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเนี่ยเดินมาหุงข้าวเนี่ยอีสานนะคนอีสานเดินมาหุงข้าวหุงน้ำเนี่ยมันสวดภาวนาแล้วเดินไปล้างหน้าแปรงฟันมันก็ภาวนาแล้วเดินมาทำกับข้าวทำนู่นนี่นั่นมันภาวนาแล้วไปให้อาหารเป็ดไก่หรืออะไรก็ตามถ้าบ้านเรามีอย่างเงี้ยมันทำภาวนาตลอดนี่คือการติดแบบกรรมฐานนะคะคือจิตมันจะภาวนาตลอดทุกครั้งที่แบบทำงานโดยที่ไม่ต้องใช้หัวน่ะไม่ต้องใช้หัวในการคิดคำนวณการทำบัญชีทำนู่นนี่นั่นมันทำได้หมดเลยนะคะบางคนอาจจะมีเชื่อเพราะว่ายังไม่เคยทำแต่ถ้าท่านกำหนดบังคับมันทำให้สวดภาวนาติดในปากแล้วเนี่ยแล้วตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้เนื้อรู้ตัวปั๊บเนี่ยบอกจิตมันเลยว่าสวดมนต์อย่างเงี้ยแล้วก็บังคับให้มันทำหลังจากนั้นน่ะมันจะทำเองตลอดรู้ตัวปั๊บแต่ไม่สวดมนต์เราก็บังคับให้มันสวดแล้วก็สวดขึ้นมาในใจแล้ววันถัดมารู้ตัวปั๊บเรารู้ว่าเราต้องสวดมนต์เราก็บังคับให้มันสวดทำไปแบบเนี้ยสักระยะนึงจนตื่นขึ้นมาหรือว่าทำอะไรอยู่ก็ตามได้ยินเสียงตัวเองสวดมนต์ในหูน่ะเนี่ยแสดงว่ามันเป็นอัตโนมัติแล้วทีนี้มันก็จะทำเองของมันตลอดแล้วก็กำหนดทุกวันกำหนดจิตให้กำหนดหน้าที่ของมันก่อนนอนทุกวันตอนเคลิ้มๆบอกว่าขอให้สวดมนต์ทุกขณะจิตที่ระลึกได้อนุโมทนาบุญบันทึกบุญแผ่บุญกุศลทุกสิ่งทุกอย่างทั่วสามโลกธาตุพูดแบบเนี้ยแล้วก็ภาวนาจนหลับไปแล้วก็พูดแบบนี้ทุกวันถ้าช่วงไหนที่มันเริ่มไม่ค่อยทำก็ตั้งพูดแบบนี้ทุกวันช่วงที่มันเคลิ้มๆก่อนหลับนะคะนั่นแหละถ้าท่านทำแบบที่ดิฉันบอกเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าเฮ้ยจริงแฮะอันนี้คือแนะนำมาหลายคนแล้วนะคะแล้วเขาก็ทำได้แบบนี้เลยแบบเมื่อเขาทำได้เนี่ยเราจะไปถามเขาเลยว่ารู้สึกขี้เกียจไหมรู้สึกเบื่อในการสวดไหมรู้สึกท้อไหมแต่ละคนที่ทำได้แบบที่เราบอกเนี่ยจะไม่มีคำว่าขี้เกียจเบื่อหน่ายท้อมันนอกจากว่ามันลืมมันติดไปทางโลกบางทีไปดู YouTube ก็บางทีก็ลืมถ้าเราไม่กำหนดมันก็ลืมมันก็จะไหลไปตามสิ่งนั้นแต่ถ้าเรากำหนดจิตทุกวันมันจะเอาพลังงานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไปแผ่ให้เขาถ้าไปดูข่าวนู่นนี่นั่นก็แผ่คนเสียนะคะคนเสียก็แผ่ไปดูข่าวอย่างอื่นก็ไปเกิดธรรมสังเวชกับเขานู่นนี่นั่นก็ว่าไปเอาธรรมไปโลกกับธรรมไปพร้อมกันที่ท่านพูดมันจะเป็นแบบนั้นเป๊ะๆเลยนะคะถ้าใครที่แบบทำได้ตามสเต็ปที่เราบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าทำไม่ได้มันก็จะเป็นเหมือนเดิมเราก็จะสวดเฉพาะ